ดูเนื้อหาต่อจากของเมื่อครั้งที่แล้วนะคะก็ไปทบทวนของเก่านะคะสักนิดนึงแล้วกันเนาะนะคะนะคะเมื่อครั้งที่แล้วเนี่ยนะคะตอนทั้งท้ายนะคะเราแนะนำให้รู้จักของตัวเวกเตอร์ใช่ไหมคะสำหรับตัวเวกเตอร์เนี่ยนะคะเราสามารถเขียนได้ใน2รูปแบบด้วยกันนะคะก็คืออาจจะเขียนในรูปของเวกเตอร์ตำแหน่งนะคะก็คือจะเป็นนะคะตัวลักษณะคล้ายๆกันกับสามสิ่งอันดับนะคะแต่ว่าใช้สัญลักษณ์เป็นตัวเครื่องหมายน้อยกว่ากับมากกว่าเข้ามาช่วยนะคะเพราะก็จะเขียนได้ในรูปนี้เนาะนะคะโดยการที่เอาองค์ประกอบในเวกเตอร์นะคะแต่ละตำแหน่งมาใส่นะคะก็จะกลายเป็นเวกเตอร์ตำแหน่งนะคะอย่างเช่นเวกเตอร์ A ก็จะเขียนเป็นเวกเตอร์ A1 A2 A3 นะคะนะคะหรืออาจจะเขียนได้ในรูปของผลบวกเชิงเส้นของเวกเตอร์ ijk ก็ได้นะคะก็จะเขียนได้ในรูปนี้ค่ะแบบนี้ไปนะคะนะคะโดยที่ ijk ก็จะเป็นเวกเตอร์หน่วยนะคะเวกเตอร์ i นะคะก็เป็นเวกเตอร์ที่นะคะมีจุดเริ่มต้นอยู่ที่จุดกำเนิดนะคะจุดปลายอยู่ที่จุด100นะคะเวกเตอร์ j ก็เป็นเวกเตอร์นะคะที่มีจุดปลายอยู่ที่จุด010นะคะแล้วก็เวกเตอร์ k นะคะก็เป็นเวกเตอร์ที่มีจุดปลายอยู่ที่001นั่นเองนะคะซึ่ง3เวกเตอร์มันตั้งฉากซึ่งกันและกันถูกมั้ยนะคะทีนี้นะคะเมื่อครั้งที่แล้วนะคะในตอนท้ายเรารู้จักผลคูณเชิงสเกลาร์ของเวกเตอร์นี้นะคะนะคะก็นะคะเราเอาเวกเตอร์2เวกเตอร์มาดอทกันนะคะก็สามารถทําได้โดยการที่นะคะหาผลบวกของผลคูณระหว่างนะคะองค์ประกอบแต่ละองค์ประกอบมาคูณกันนะคะเพราะฉะนั้นถ้าสมมตินะคะเรามองเวกเตอร์ A เป็นเวกเตอร์ A1 A2 A3 นะคะเวกเตอร์ B เป็นเวกเตอร์ B1 B2 B3 นะคะเพราะนั้นเวกเตอร์ a ดอทเวกเตอร์ b นะคะดอทเนี่ยใช้สัญลักษณ์เป็นตัวจุดนะคะเพราะนั้นตรงนี้เวลาคุณดอทกันจะต้องมีจุดด้วยนะนะคะอย่าลืมเนาะนะคะเพราะว่าเวกเตอร์คูณกันมันจะมี2แบบถูกไหมนะคะเพราะนั้นก็นะคะจะมีค่าเท่ากันกับ a1 b1 นะคะบวกด้วย a2 b2 บวกด้วย a3 b3 นะคะนอกจากนั้นนะคะเวลาเราเอาเวกเตอร์กับเวกเตอร์ b นะคะเวกเตอร์ a กับเวกเตอร์ b มาดอทกันนะคะเราสามารถหาขนาดของมุมได้โดยใช้ความสัมพันธ์ในทฤษฎีบทนี้นะคะในบทนิยามอันนี้นะคะก็คือเวกเตอร์ a ดอทเวกเตอร์ b นะคะเท่ากันกับขนาดของเวกเตอร์ a คูณด้วยขนาดของเวกเตอร์ b นะคะคูณด้วยcos θโดยที่เซต้าเป็นมุมระหว่างทั้ง2เวกเตอร์นั้นนะคะนอกจากนั้นนะคะเราพบว่าถ้าบังเอิญดอทกันนะคะมีค่าเป็น0นะคะเราสามารถกล่าวได้ว่า2เวกเตอร์นั้นมันตั้งฉากซึ่งกันและกันนะคะส่วนในกรณีที่มันขนานกันนะคะเราอาจจะใช้วิธีการนะคะเขียนในรูปของนะคะค่าคงที่คูณอยู่กับอีกเวกเตอร์นึงได้นะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราสามารถเขียนเวกเตอร์ a ในรูปของค่าคงที่คูณอยู่กับเวกเตอร์ b หรือในทางกลับกันเนาะนะคะเขียนเวกเตอร์ b นะคะเท่ากันกับค่าคงที่คูณอยู่กับเวกเตอร์ a นะคะสามารถแสดงว่า2เวกเตอร์นั้น a กับ b มันขนานกันนะคะส่วน c จะเป็นตัวบอกนะคะว่าทิศทางเป็นทิศทางเดียวกันหรือไม่เนาะนะคะนะคะเพราะนั้นนะคะในที่นี้นะคะเรามาดูตัวอย่างเพิ่มเติมอีกสักนิดนึงเนาะนะคะเพราะว่าเมื่อครั้งที่แล้วเราดูวิธีการบวกกันคูณกันไปแล้วนะคะดอทกันไปเรียบร้อยแล้วนะคะนะคะแต่ว่านะคะยังไม่ได้ดูในเรื่องของมุมเนาะนะคะนะคะระหว่าง2เวกเตอร์เราสามารถหามุมออกมาได้นะคะโดยใช้ความสัมพันธ์เมื่อกี้เนี่ยค่ะนะคะนะคะเวกเตอร์2เวกเตอร์ดอทกันจะมีค่าเท่ากันกับผลคูณของขนาดของเวกเตอร์ทั้ง2คูณด้วยcos θใช่มั้ยคะเพราะนั้นถ้าเกิดว่าเราอยากได้ตัวcos θเนาะนะคะเราจะสามารถหาได้จากนะคะขนาดตัวนะคะตัว norm a norm b ถูกไหมนะคะในที่นี้ใช้ u กับ v เนาะนะคะก็คือ norm u norm b แล้วก็โทษขออภัยนะคะเท่ากันกับนะคะเวกเตอร์ u ดอทเวกเตอร์ v เนาะนะคะแล้วก็หารด้วย norm u norm b นะคะมีเขียนนะคะต้องเอาดอทขึ้นก่อนเนาะนะคะแล้วก็หารด้วยขนาดของมันคูณกันนะคะนะคะถ้าใครจำไม่ได้นะคะเราก็กลับไปดูความสัมพันธ์ตรงนี้นะคะความสัมพันธ์ตรงนี้เนี่ยนะคะก็ย้ายข้างเนาะอันนี้ย้ายข้างไปหารซะนะคะแต่คุณมองในที่นี้คุณมอง a เป็น u มอง b เป็น v เนาะนะคะเพราะนั้นเราก็จะได้เป็นตรงนี้ออกมานะคะเพราะนั้นที่เหลือนะคะก็ไปพิจารณาค่ะนะคะว่านะคะสองเวกเตอร์ดอทกันได้เป็นอะไรนะคะสำหรับพจน์แรกนะคะเอา4คูณกับลบ2ก็ได้ลบ8ถูกไหมนะคะเอาลบ3คูณอยู่กับลบ3ก็ได้9นะคะเอาลบ1คูณอยู่กับ5ก็ได้ลบ5ถูกไหมนะคะสำหรับขนาดของมันตรงนี้คือรากที่2ของนะคะ4กำลัง2
บวกด้วย3กำลัง2บวกด้วย1กำลัง2เนาะนะคะส่วนสำหรับนะคะขนาดของเวกเตอร์ v ค่ะก็คือ2กำลัง2บวกด้วย3กำลัง2บวกด้วย5กำลัง2จริงๆนะคะควรจะเขียนเป็นลบ2กำลัง2เนาะนะคะสำหรับตรง2กำลัง2แต่บังเอิญมันมีค่าเท่ากันนะนะคะเพราะนั้นที่เหลือนะคะตรงนี้ก็บวกลบกันนิดนึงนะคะออกมาก็จะเป็นตัวเศษได้ลบ4ใช่ไหมนะคะสำหรับตัวส่วนนะคะนะคะก็อันนี้จะเป็นรากที่2ของ26สำหรับอีกพจน์หนึ่งใช่ไหมคะก็เป็น9บวก4บวกด้วย25ถูกไหมนะคะเพราะนั้นก็จะเป็นรากที่2ของ38เนาะนะคะเพราะนั้นอาจจะทิ้งไว้แบบนี้ก็ได้นะคะเพราะนั้นก็จะเป็นลบ4นะคะส่วนด้วยนะคะรากที่2ของ26นะคะสำหรับอีกพจน์หนึ่งก็จะเป็นรากที่2ของ38เนาะนะคะเรียบร้อยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าบังเอิญไม่ลงตัวไม่เป็นไรนะคะสามารถที่จะทิ้งไว้ตรงนี้ก็ได้หรือใครจะตัดทอนนิดนึงก็ได้เนาะนะคะก็แล้วแต่นะคะเพราะว่าตรงนี้จริงๆก็สามารถตัดทอนนิดนึงแต่ว่าบังเอิญนะคะเป็นตัวเลขที่แบบเป็นมุมที่ไม่ลงตัวนะคะเพราะฉะนั้นก็ครูทิ้งไว้แบบนี้แล้วกันเนาะนะคะจะได้มองเห็นว่าใครเป็นขนาดของ u ใครเป็นขนาดของ v นะคะสามารถทิ้งไว้แบบนี้ได้เช่นเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นนะคะถ้าเป็นต้องการหาเซต้าเซต้าคือ r cos ของเจ้าพจน์เนี่ยค่ะเรียบร้อยเนาะนะคะนะคะถ้าเกิดว่าบังเอิญนะคะลงตัวที่มุมที่นะคะอาจจะแบบลงตัวที่มุม0นะคะไพส่วน6ไพส่วน4ไพส่วน3ไพส่วน2อะไรพวกนั้นเราก็อาจจะได้ค่ามุมออกมาเป็นมุมที่เรารู้จักนะคะเพราะถ้าเกิดบังเอิญไม่ลงตัวก็ไม่เป็นไรสามารถติด arc cos ไว้ได้นะคะสำหรับในข้อที่2นะคะทำนองเดียวกันครูหา u.v ก่อนแล้วกันเนาะนะคะแล้วเดี๋ยวค่อยจับปัญหากันนะคะเพราะตอนนี้ทราบความสัมพันธ์แล้วนะคะ u.v ก็จะออกมาเป็นนะคะลบ4คูณ2ก็ได้ลบ8ถูกไหมนะคะ5คูณ3ก็15เนาะนะคะ1คูณลบ7ก็ได้ลบ7เนาะนะคะตรงนี้ออกมามันจะได้0เนาะนะคะซึ่งจะได้0นะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เรามีความสัมพันธ์อยู่เนาะนะคะเราบอกว่าถ้าเมื่อใดก็ตามนะคะดอทกันมีค่าเป็น0นะคะตัว cos θ จะเป็น0ด้วยนะคะถ้า cos θ เป็น0มุมก็จะเป็น π ส่วน2นะคะเพราะฉะนั้นสำหรับในที่นี้นะคะนะคะเราก็จะพบว่านะคะเวกเตอร์ u กับเวกเตอร์ v ตั้งฉากซึ่งกันและกันเนาะนะคะหรือบางคนใช้สัญลักษณ์แบบนี้ก็ได้นะคะนะคะใช้ตั้งฉากแบบนี้เนาะนะคะใช้เป็นเหมือนตัวทีคว่ำอะค่ะนะคะก็เป็นการตั้งฉากกันเนาะนะคะส่วนข้อ3นะคะสำหรับข้อ3คูหา u.v อีกเหมือนเดิมเนาะนะคะเอา1คูณอยู่กับลบ3ได้ลบ3เอาลบ2คูณอยู่กับ6ก็ได้ลบ12นะคะเอา2คูณอยู่กับลบ6ก็ได้ลบ12เช่นเดียวกันตรงนี้ออกมาก็จะเป็นลบ10โทษขออภัยลบ24เป็นลบ28เนาะนะคะโทษเขียนผิดเขียนผิดขออภัยนะคะลบ20ลบ24นะคะก็เป็นลบ27เนาะนะคะนะคะเพราะนั้นสำนองเดียวกันนะคะขนาดของเวกเตอร์ u ค่ะมันก็คือรากที่2ของนะคะจริงๆครูควรเขียนเป็น1กำลัง2ลบ2กำลัง2บวก2กำลัง2เนาะนะคะแต่ว่าบังเอิญลบ2กำลัง2กับ2กำลัง2เท่ากันเพราะนั้นบางคนอาจจะเขียนเป็นรากที่2ของ1บวกด้วย2กำลัง2บวกด้วย2กำลัง2ก็ได้นะคะเพราะนั้นสำหรับพจน์นี้นะคะเดี๋ยวนะขอรวมเทอมนิดนึง8ก็จะเป็น9ใช่ป่ะนะคะก็ได้เป็น3นั่นเองนะคะส่วนขนาดของเวกเตอร์ v ค่ะก็คือรากที่2ของลบ3กำลัง2บวกด้วยนะคะอโทษเขียนผิดนะคะ6ยกกำลัง2นะคะแล้วก็บวกด้วยลบ6ยกกำลัง2เนาะนะคะเพราะนั้นสำหรับตรงนี้นะคะก็นะคะพอรวมเทอมกันนะคะก็จะเป็น81นะคะออกมาก็จะกลายเป็น9ถูกไหมนะคะเพราะฉะนั้นนะคะตัว cos θ ค่ะก็จะมีค่าเท่ากันกับเอาผลคูณของ2เวกเตอร์นะคะก็คือลบ27นะคะไปหารด้วยขนาดผลคูณของขนาดของตัวเวกเตอร์ทั้ง2นะคะก็คือเอา3คูณด้วย9นะคะสำหรับในที่นี้นะคะก็จะกลายเป็นลบ1ใช่ไหมคะที่นี้ลบ1เนี่ยเราจะสังเกตเห็นนะคะว่าเซต้าของเราค่า cos เป็นลบ1นะคะค่าเซต้าของเราจะมีค่าเป็นพายถูกไหมนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเป็นพายแสดงว่าเป็นไงมันขนานกันถูกปะคะก็คือเวกเตอร์มันหันคนละด้านกันนะคะแต่ว่าถ้าคุณเลื่อนมาให้อยู่คนละบรรทัดกันหรืออะไรเงี้ยนะคะมันก็จะเหมือนกับการขนานกันถูกไหมนะคะก็คือเวกเตอร์หนึ่งอาจจะหันหัวไปด้านนี้อีกเวกเตอร์หนึ่งหันหัวไปอีกด้านหนึ่งนะคะเพราะนั้นมุมที่ทำก็คือมุมพายนั่นเองนะคะมันแสดงว่าสองเวกเตอร์นี้มันขนานกัน
คะพนันเวกเตอร์ u ขนานกันกับเวกเตอร์ v เวลาขนานกันเราก็ใช้เส้นคู่2เส้นนะคะทีนี้นะคะขอสังเกตนิดนึงนะคะเจ้าเวกเตอร์ u กับ v ค่ะนะคะ u ในที่นี้คือ1ลบ2 2นะคะขอไปดูนิดนึงนะคะตรงนี้ก็คือ1ลบ2 2นะคะส่วนเวกเตอร์ v นะคะก็จะเขียนได้ในรูปของเวกเตอร์ตำแหน่งเป็นนะคะลบ3 6แล้วก็ลบ6นะคะลบ3 6แล้วก็ลบ6ตรงนี้จะสังเกตเห็นนะคะว่า2เวกเตอร์นี้นะคะเราสามารถที่จะเขียนนะคะเวกเตอร์ v อะค่ะในรูปของ3คูณอยู่กับเวกเตอร์ u ได้ถูกป่ะโทษขออภัยลบ3คูณอยู่กับเวกเตอร์ u ได้ถูกไหมนะคะคือเอาลบ3คูณกับเวกเตอร์ u ใช่ป่ะเพราะว่าเอาลบ3กระจายเข้าไปที่เวกเตอร์ u อะค่ะลบ3คูณตำแหน่งแรกก็ได้ลบ3ลบ3คูณตำแหน่งที่2ได้6ลบ3คูณตำแหน่งที่3ได้ลบ6เห็นไหมนะคะจะเท่ากันกับเวกเตอร์ v เลยนะคะเพราะนั้นตรงนี้เราสามารถมองอีกแบบหนึ่งก็ได้ค่ะ2ตัวนี้มันขนานกันเห็นไหมคะเพราะว่าสามารถเขียนในรูปของเวกเตอร์1คูณอยู่กับค่าคงที่ได้นะคะโดยที่ค่าคงที่ตรงนี้ติดลบเนาะนะคะจะสังเกตเห็นนะคะว่า c ตรงนี้เป็นลบเรามอง c เป็นลบ3อะค่ะนะคะ c เป็นลบนะคะถ้า c เป็นลบนะคะก็มีทิศทางตรงกันข้ามกันนะคะนี่สามารถบอกทิศทางได้ด้วยนะคะส่วนถ้าเกิดว่า c มีค่าเป็นบวกก็จะเป็นทิศทางเดียวกันเนาะนะคะก็คือแบบหันหัวไปด้านเดียวกันอะไรแบบนี้เนาะนะคะแต่ขนาดอาจจะไม่เท่ากันก็ได้นะมันขึ้นอยู่กับว่าตัวค่าคงที่ที่ไปคูณนะคะว่ามันทำให้ขนาดเปลี่ยนไปหรือเปล่านะคะนะคะเพราะนั้นนะคะเราสามารถพิจารณาทั้ง3ข้อตรงนี้ได้นะคะสำหรับในข้อแรกนะคะถึงแม้ว่าจะมุมไม่ลงตัวไม่เป็นไรสามารถติด arc cos แบบนี้ไว้ได้อ้อโทษขออภัยตรงนี้ติดนะคะเขียนผิดใช่ไหมนะคะต้องเป็น arc cos เนาะนะคะตกคำว่า cos นะคะงั้นเดี๋ยวครูขยื่นตรงนี้นิดนึงนะคะเพราะนั้นนะคะขอเพิ่มคำว่า cos นิดนึงนะคะใส่ arc ไว้ให้แต่ว่าไม่ได้ใส่คำว่า cos ใช่ไหมนะคะว่าก็ take arc cos นะคะนะคะเพิ่มเติมลงไปนิดนึงนะคะพอดีเขียนผิดขออภัยด้วยนะคะนะคะก็คอสของเซต้าเท่ากันกับลบ4ส่วนด้วยนะคะรากที่2ของ26คูณอยู่กับรากที่2ของ38นะคะเพราะนั้นถ้าอยากได้เซต้าก็เทคอาร์คอสนะคะนะคะเวลาตอนที่นะคะค่าคอสมันติดลบนะคะนะคะสำหรับค่าคอสมันติดลบเนี่ยนะคะเราสามารถที่จะพิจารณามุมออกมาได้นิดนึงกันเนาะนะคะว่าถ้าบังเอิญค่าคอสติดลบเนี่ยนะคะมุมของเรามันก็นะคะเป็นมุมป้านเนาะนะคะส่วนในกรณีที่คอสเป็นบวกนะคะมุมก็จะได้เป็นมุมแหลมนั่นเองถูกไหมนะคะก็อาจจะมองมุมคร่าวๆได้นะคะว่า2เวกเตอร์นั้นนะคะทำมุมนะคะเป็นมุมแหลมหรือมุมป้านซึ่งกันและกันนะคะนะคะตรงนี้ก็สามารถพิจารณาได้ระดับหนึ่งนะคะเพียงแต่ว่าบังเอิญมุมเนี่ยนะคะไม่ลงตัวเราก็เลยอาจจะไม่ได้มองเห็นเป็นมุมที่แบบคุ้นเคยนะคะก็ไม่เป็นไรก็ติดคอสไว้นะคะทีนี้นะคะเราไปดูในนิยามในอันถัดไปนะคะสำหรับนิยามในอันถัดไปนะคะสำหรับนิยามในอันถัดไปค่ะนะคะเมื่อใดก็ตามนะคะที่เวกเตอร์ u ของเราไม่ใช่เวกเตอร์ศูนย์นะคะเราจะเรียกนะคะมุมระหว่างเวกเตอร์ u กับเวกเตอร์ i j และ k นะคะว่ามุมแสดงทิศทางนะคะเพราะนั้นก็คือวัดเทียบกันกับเวกเตอร์ i j k ซึ่ง i j k ก็เป็นเวกเตอร์หน่วยนะคะซึ่งเวกเตอร์ i เนี่ยนะคะ อยู่ในแกน x ถูกไหมนะคะมันทับอยู่บนแกน x เพราะฉะนั้นก็สามารถมองได้ว่านะคะเป็นมุมที่เวกเตอร์ u ของเราทำมุมกับแกน x นะคะทำนองเดียวกันนะคะ j กับ k ก็จะอยู่บนแกน y และแกน z ตามลำดับถูกไหมนะคะเพราะฉะนั้นเราก็สามารถมองได้ว่านะคะมุมแสดงทิศทางก็คือเป็นมุมที่เวกเตอร์ u ของเราอะค่ะทำมุมกับแกน x แกน y และแกน z นั่นเองนะคะนะคะทีนี้นะคะเราเรียกตรงนี้นะคะนะคะว่านะคะมุมแสดงทิศทางนะคะในทำนองเดียวกันนะคะตัวค่าของโคไซน์อะค่ะเราเรียกกันว่าโคไซน์แสดงทิศทางนะคะเพราะนั้นนั่นหมายความว่าในเวกเตอร์3มิตินะคะก็จะมีมุมแสดงทิศทางอยู่3อันถูกไหมนะคะเนาะนะคะประกอบกันเป็น1ชุดนะคะ1เวกเตอร์จะมีมุมแสดงทิศทางก็คือเป็นมุมที่เกิดขึ้นระหว่างเวกเตอร์ u กับเวกเตอร์ iนะคะมุมระหว่างเวกเตอร์ u กับเวกเตอร์ j และมุมระหว่างเวกเตอร์ u กับเวกเตอร์ k นะคะทำนองเดียวกันก็จะได้โคไซน์แสดงทิศทางเช่นเดียวอีก3ค่าเนาะนะคะก็คือเทคคอสของมุมตรงนั้นเข้าไปนะคะนะคะทีนี้ในที่นะคะเราแทนที่นะคะมุมแสดงทิศทางของเวกเตอร์ u กับเวกเตอร์ i แทนที่มันด้วยคอสอัลฟานะคะมุมแสดงทิศทางของเวกเตอร์ u กับเวกเตอร์ j นะคะเราแทนที่มันด้วยคอสเบต้านะคะส่วนมุมแสดงทิศทางนะคะของเจ้าตัวเวกเตอร์ u กับเวกเตอร์ k นะคะก็ใช้ตัวแกมมาแทนนะคะเพราะนั้นถ้าเราพูดถึงนะคะโคไซน์แสดงทิศทางก็คือคอสอัลฟาคอสเบต้าและคอสแกมมา
นะคะส่วนถ้าเป็นตัวมุมก็คือตัวค่าของมุมตรงนี้ค่ะก็คืออัลฟาเบต้าแล้วก็แกมมาเนาะนะคะก็คือ take our cost เข้าไปอ่ะทีนี้เวลาตอนหาอย่างไรนะคะก็ใช้วิธีการใช้ทฤษฎีบทเมื่อกี้นี้นะคะเข้ามาช่วยนะคะนะคะต้องการหานะคะมุมระหว่างเวกเตอร์ u กับเวกเตอร์ i ถูกไหมคะเพราะนั้นก็เอา u กับ i ดอทการหารด้วยขนาดของ u นะคะและคูณด้วยขนาดของเวกเตอร์ i อ่ะแต่ว่าบังเอิญขนาดของเวกเตอร์ i เนี่ยมันเวกเตอร์ i เป็นเวกเตอร์หน่วยนะคะตรงนี้ก็เลยเป็น1ถูกไหมนะคะเพราะนั้นก็จะเหลือเพียงแค่นะคะ u 1นะคะส่วนด้วยขนาดของ u นะคะโดยที่ u 1เป็นองค์ประกอบแรกของตัวเวกเตอร์ u นั่นเองนะคะเพราะว่าเวกเตอร์ i เป็นเวกเตอร์1 0 0เพราะฉะนั้นพอเวลาคุณเอา u กับ i ดอทกันก็จะได้ u 1ตัวเดียวเท่านั้นนะคะตัวอื่นจะเป็น0ไปหมดถูกไหมนะคะในทำนองเดียวกันนะคะ cos อัลฟาก็จะกลายเป็น u 2ส่วนด้วย norm u นะคะ cos เบต้าก็จะกลายเป็น u 3ส่วนด้วย norm u นั่นเองนะคะเพราะนั้นก็เราได้ค่า cos อัลฟานะคะคือตัวนี้นะคะส่วน cos เบต้านะคะออกมาก็จะเป็นพอดีและในทำนองเดียวกันนะคะคอสแกมมาก็จะเป็นพอดีนั่นเองนะคะโดยที่เป็นมุมเป็นค่าโคไซน์แสดงทิศทางของเวกเตอร์ i j k นะคะส่วนเวลาที่นะคะเราต้องการนะคะตัวมุมแสดงทิศทางเฉยก็ไปพิจารณาค่าของอัลฟาเบต้าแกมมานะคะนั่นเองนะคะนะคะเพราะนั้นนะคะสำหรับในที่นี้นะคะถ้าเกิดว่าเราเขียนนะคะเอาตัวขนาดของเวกเตอร์ u นะคะไปหารตัวเวกเตอร์ u อะค่ะ1ส่วนด้วย norm u คูณกับเวกเตอร์ u อะนะคะเราก็จะเขียนได้เป็นนะคะโคไซน์แสดงทิศทางของตัวแรกนะคะโคไซน์แสดงทิศทางตัวแรกคูณอยู่กับเวกเตอร์ i บวกด้วยโคไซน์แสดงทิศทางตัวที่2นะคะคูณกับเวกเตอร์ j และบวกด้วยโคไซน์แสดงทิศทางตัวที่3ของเวกเตอร์ k นั่นเองหรือสามารถเขียนในรูปนี้ได้ออกมาเนาะนะคะก็คือ cos alpha i บวกด้วย cos beta j บวกด้วย cos gamma k นะคะโดยที่นะคะค่า cos 3จุดตรงนี้ยกกำลัง2รวมกันได้1นั่นเองเนาะนะคะทีนี้ถ้าต้องการหามุมแสดงทิศทางคูหาโคไซน์แสดงทิศทางก่อนเนาะสำหรับในตัวอย่าง 3.2.3 นะคะเพราะนั้นครูก็หาโคไซน์นะคะแสดงทิศทางก่อนนะคะของเจ้าตัวเวกเตอร์ u นะคะในที่นี้ครูก็จะมองตัวนี้คือ u 1ใช่ไหมนะคะสำหรับตัวนี้คือ u 2นะคะทำนองเดียวกันตรงนี้คือ u 3นะคะเพราะนั้นนะคะถ้าครูต้องการหาคอสอัลฟาก็จะกลายเป็น4ส่วนด้วยขนาดของ u ถูกไหมนะคะขอหาขนาดของ u ไว้นิดนึงเนาะนะคะตรงนี้ขนาดของเวกเตอร์ u คืออะไรขนาดของเวกเตอร์ u เกิดมาจาก4ยกกำลัง2บวกด้วย -5 ยกกำลัง2บวกด้วย3กำลัง2ถูกไหมนะคะตรงนี้จัดการคำนวณตัวเลขนิดนึงเนาะนะคะว่ามีค่าเท่ากันกับเท่าไหร่เนาะนะคะเพราะนั้นครูก็จะเอาเท่าไหร่นะคะตัวพจน์แรกได้16นะคะบวกกันกับ25แล้วบวกกันกับ9นะคะก็จะเป็น50ใช่ป่ะขออนุญาตทิ้งไว้แบบนี้เนาะนะคะไม่ถอดไม่เขียนเป็นถอดตัวรูทออกมาแล้วกันเนาะนะคะเพราะนั้นตรงนี้ก็จะเป็นรากที่2ของ50จะได้มองออกเนาะนะคะนะคะเพราะนั้นนะคะออกมาก็จะเป็นอย่างนี้นะคะบางคนอาจจะเขียนเป็น5รูท2อะไรแบบนี้นะคะก็แล้วแต่นะคะแต่ว่าบังเอิญนะคะมุมก็ไม่ลงตัวอยู่ดีเพราะนั้นเขาติดไว้แบบนี้นะคะเพราะนั้นถ้าใครต้องการโคสตัวมุมแสดงทิศทางนะคะที่เวกเตอร์ u ทำกับเวกเตอร์ i นะคะสำหรับในที่นี้นะคะก็คืออัลฟาเท่ากันกับ r cos นะคะของ4ส่วนด้วยนะคะ50โทษขออภัยไม่มีลบนะคะเรียบร้อยนะคะตรงนี้นะคะมุมจะเป็นบวกถูกไหมค่าคอสเป็นบวกเพราะนั้นมุมมันจะเป็นมุมแหลมนะนะคะตัวที่2ค่ะนะคะเพราะฉะนั้นนะคะค่าคอสของเบต้าก็จะเป็นเท่าไหร่นะคะลบ5ส่วนด้วยรากที่2ของ50นะคะอันนี้ก็อาจจะพอที่จะตัดทอนตรงนี้ได้นิดนึงเนาะนะคะตรงนี้จะเป็นลบ5หารด้วย5รูท2ถูกไหมนะคะเพราะนั้นตรงนี้อาจจะเป็นลบ1ส่วนด้วยรูท2นะคะนะคะก็อาจจะเขียนได้สวยงามขึ้นถูกไหมคะทีนี้นะคะสำหรับในที่นี้นะคะตัวเบต้าเองนะคะมันก็คือ r cos นะคะของลบ1ส่วนด้วยรูท2ทีนี้นะคะ1ส่วนด้วยรูท2เนี่ยนะคะมันคือรูท2ส่วน2ถูกป่ะนะคะมันคือรูท2ส่วน2เพราะฉะนั้นตรงนี้นะคะมันก็จะเอียง45องศาแต่ว่าเนื่องจากค่า cos เป็นลบจะต้องเป็นมุมป้านเนาะนะคะเพราะนั้นเราอาจจะมองเบต้าของเราก็ได้ค่ะนะคะพอเป็นมุมป้านก็คือมุม3พายส่วน4นั่นเองถูกไหมนะคะก็มุมอาจจะกลายเป็น3พายส่วน4อย่างในที่นี้นะคะบังเอิญค่าลงตัวนะคะถ้าลงตัวครูก็จะหาเป็นมุมออกมาก็จะได้มองเห็นนะคะว่าเป็นมุมแหลมหรือมุมป้านนะคะ
แล้วก็ตัวสุดท้ายนะคะ cos gamma นะคะก็จะกลายเป็นเท่าไหร่สามส่วนด้วยรากที่สองของ50นะคะซึ่งนะคะตรงนี้นะคะบังเอิญแบบไม่ลงตัวอีกแล้วเพราะนั้นครูคงไว้แบบนี้นะนะคะนะคะเพราะว่ามันตัดทอนอะไรไม่ได้อยู่แล้วนะคะเพราะนั้นตัวนี้นะคะตัวแกมมาค่ะนะคะก็จะเป็น r cos นะคะของ3ส่วนด้วยรากที่2ของ50นะคะสำหรับตัวไหนนะคะที่สามารถที่จะหาค่าออกมาได้นะคะก็จะหาให้ดูนะคะถ้าเกิดว่าตัวไหนเป็นมุมที่อาจจะไม่ลงตัวขออนุญาตติด r cos ไว้นะคะเรียบร้อยนะคะสำหรับในที่นะคะต้องการมุมแสดงทิศทางเพราะนั้นถ้าต้องการมุมนะคะก็หาเจ้าตัวอัลฟาเบต้าแกมมาแต่ถ้าต้องการโคไซน์แสดงทิศทางหาตัวนี้เนาะค่ะถ้าเป็นโคไซน์แสดงทิศทางนะคะในที่หาให้ดูทั้งสองตัวนะคะแต่จริงๆนะคะคุณอาจจะไม่เขียนอันนี้ก็ได้ใช่ปะคะก็เขียนเฉพาะด้านหลังก็ได้เนาะนะคะแต่นี้ก็แสดงให้ดูเพราะว่าเนื่องจากว่ามุมแสดงทิศทางก็มาจากโคไซน์แสดงทิศทางนั่นเองถูกไหมค่ะเรียบร้อยนะถัดไปเนาะนะคะถัดไปนะคะสำหรับถัดไปในที่นี้นะคะเราไปดูนะคะอันถัดมานะคะก็นะคะถ้าบังเอิญนะคะเวกเตอร์ A กับเวกเตอร์ B ของเรานะคะเป็นเวกเตอร์หน่วยนะคะที่ตั้งฉากซึ่งกันและกันนะคะแล้วก็เราให้เวกเตอร์ U อะค่ะเขียนในรูปของนะคะผลบวกของเวกเตอร์ U 1กับ U 2นะคะเราสามารถจะหาเวกเตอร์ A กับ B นะคะก็คือหาเวกเตอร์หน่วย2อันนะคะนะคะโดยใช้ค่าคงที่ K ตรงนี้ออกมาได้นะคะนะคะโดยวิธีการหาเราก็ใช้วิธีการหาแบบนี้นะคะก็คือนะคะเราพิจารณาแบบนี้ค่ะนะคะถ้าเราเอาเวกเตอร์ U ค่ะไปดอทกันกับเวกเตอร์ A นะคะนะคะแล้วก็บังเอิญนะคะเราเขียนเวกเตอร์ U นะคะในรูปของนะคะผลบวกเชิงเส้นของตัวเวกเตอร์หน่วย2ตัวนะคะนะคะซึ่งในที่นี้นะคะเวกเตอร์หน่วยอาจจะไม่ได้อยู่ในรูปของ i j k อะไรแบบนี้ก็ได้นะนะคะนะคะเราสามารถที่จะใช้เวกเตอร์ u ดอทกับเวกเตอร์ a นะคะออกมาก็จะกลายเป็นนะคะก็แทนที่เวกเตอร์ u ออกมาด้วยนะคะ k 1 a บวกด้วย k 2 b นะคะซึ่งพอคูณกระจายเข้ามานะคะตรงนี้จะสังเกตเห็นนะครูเอาเวกเตอร์ a ดอทกระจายเข้ามานะคะก็จะกลายเป็น k 1เป็นค่าคงที่ดึงไว้นะคะเวกเตอร์ a ดอทเวกเตอร์ a แต่เวกเตอร์ a ดอทเวกเตอร์ a มันได้ขนาดของเวกเตอร์ a ยกกำลัง2ได้ออกไหมนะคะสำหรับในที่นี้นะคะถ้าใครมองไม่ออกนะคะว่าทำไมเวกเตอร์ a ดอทเวกเตอร์ a ได้ขนาดของเวกเตอร์ a ยกกำลัง2นะคะถ้าคุณมองเวกเตอร์ a เป็นเวกเตอร์ใดๆนะคะคุณมองเวกเตอร์ a เป็นเวกเตอร์ใดๆนะคะสมมติคุณมองเป็นเวกเตอร์ a 1 a 2 a 3ถูกไหมคะเพราะฉะนั้นพอเวลาคุณเอาเวกเตอร์ a กับเวกเตอร์ a ดอทกันก็คือเอา a 1 a 2 a 3นะคะดอทกันกับ a 1 a 2 a 3นะคะเพราะนั้นตรงนี้ก็เอาตัวแรกคูณตัวแรกใช่ไหมตัวที่สองคูณตัวที่สองตัวที่สามคูณตัวที่สามนะคะเพราะนั้นจากตรงนี้จะสังเกตเห็นนะคะมันเท่ากันกับขนาดของตัวเวกเตอร์นั้นยกกำลังสองนั่นเองนะคะเพราะนั้นตรงนี้สังเกตเห็นชัดเจนนะคะส่วนนะคะตัวที่สองนะคะเวลาคุณเอาเวกเตอร์ a กระจายเข้าไปที่นี่นะคะเวกเตอร์ a ดอทเวกเตอร์ b ค่ะเนื่องจากว่าสองเวกเตอร์มันตั้งฉากกันถูกไหมนะคะเพราะนั้นตรงนี้จะกลายเป็นศูนย์นั่นเองเนาะนะคะเพราะก็จะเหลือเฉพาะตัว k นะคะคูณอยู่กับขนาดของเวกเตอร์ a แต่ขนาดของเวกเตอร์ a เนี่ยนะคะเวกเตอร์ a มันเป็นเวกเตอร์หน่วยนะคะขนาดของเวกเตอร์ a ก็เลยกลายเป็น1ยกกำลัง2ก็ได้1ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะได้ k 1ของเรามีค่าออกมาเป็นเวกเตอร์ u ดอทด้วยเวกเตอร์ a นะคะในทำนองเดียวกันนะคะ k 2ก็จะกลายเป็นเวกเตอร์ u ดอทด้วยเวกเตอร์ b นั่นเองนะคะในที่นี้นะคะเราเรียกนะคะเจ้าตัวเวกเตอร์ u ดอทเวกเตอร์ a คูณอยู่กับเวกเตอร์ a ค่ะนะคะตรงนี้เป็นผลคูณเอาค่าคงที่คูณกระจายเข้าไปที่ตัวเวกเตอร์เห็นไหมเอาสเกลาร์คูณกับเวกเตอร์ค่ะตรงนี้เป็นค่าคงที่เนาะนะคะตัวนี้เป็นค่าคงที่นะคะเพราะนั้นเราเรียกนะคะเวกเตอร์ u ดอทเวกเตอร์ a นะคะคูณกับเวกเตอร์ a นะคะทำนองเดียวกันอีกพจน์หนึ่งนะคะเวกเตอร์ u คูณกับเวกเตอร์ b คูณกับเวกเตอร์ b ตัวนี้ค่ะนะคะเรียกมันว่าเวกเตอร์องค์ประกอบเพราะสองตัวนี้เป็นเวกเตอร์เนาะสองตัวนี้เป็นเวกเตอร์นะคะเพราะฉะนั้นเรียกมันว่าเป็นเวกเตอร์องค์ประกอบของเวกเตอร์ u นะคะตามนะคะเวกเตอร์ a และเวกเตอร์ b นะคะก็คือในทิศทางของเวกเตอร์ a และเวกเตอร์ b ค่ะนะคะก็เลยใช้คำว่าตามเนาะนะคะตามเวกเตอร์ a และเวกเตอร์ b นั่นเองนะคะ
นะคะและทำนองเดียวกันนะคะเราจะเรียกเฉพาะไอ้ตรงค่าคงที่อะค่ะที่เป็น u a กับ u b อะเรียกมันว่าส่วนประกอบสเกลาร์อะเพราะมันเป็นค่าคงที่ถูกไหมก็เลยเรียกว่าส่วนประกอบสเกลาร์ของเจ้าเวกเตอร์ u ตามเวกเตอร์ a และเวกเตอร์ b นั่นเองนะคะทีนี้นะคะถ้าสมมติเอาใหม่นะคะเกิดบังเอิญค่ะนะคะเวกเตอร์ u กับเวกเตอร์ a ค่ะทำมุมกันเซตานะคะในที่นี้นะคะเราพบว่านะคะเวกเตอร์ u กับเวกเตอร์ a ดอทกันก็จะกลายเป็นขนาดของเวกเตอร์ u นะคะคูณอยู่กับคอสเซต้าเพราะว่าจริงๆตรงนี้มันต้องเป็นนอร์ม u นอร์ม a คูณกับคอสเซต้าถูกไหมนะคะแต่ว่าบังเอิญนอร์ม a มีค่าเป็น1นะคะก็เลยลดรูปเหลือเพียงแค่นะคะนอร์ม a นะคะโทษขออภัยนอร์ม u คูณอยู่กับคอสเซต้าในทำนองเดียวกันนะคะu ดอท b ค่ะนะคะถ้าเกิดว่าเซต้าเป็นมุมระหว่างนะคะ b กับ u นะคะเพราะนั้นสำหรับในที่นี้นะคะเวลาคุณเอา u กับ b มาดอทกันก็จะเหลือเป็นนะคะนอร์ม u นะคะคูณอยู่กับไซน์เซต้าเนาะนะคะตรงนี้จะใช้เป็นไซน์นะคะเพราะว่าเนื่องจากว่ามุมเซต้าเป็นมุมระหว่างเวกเตอร์ u กับเวกเตอร์ a เนาะนะคะนะคะเพราะนั้นนะคะในที่นี้นะคะพอเวลาคุณเอากลับเข้ามาแทนที่ค่ะนะคะนะคะแทนที่ลงไปที่ตำแหน่งตรงนี้นะคะแทนที่ลงไปที่ตำแหน่งตรงนี้เนาะแทนที่ลงไปที่ตำแหน่ง2ตัวนี้นะคะก็แทนที่นะคะ u a ด้วยนะคะนอร์ม u cos theta แทนที่ u b ด้วยนอร์ม u sin theta นะคะเพราะนั้นออกมาก็จะกลายเป็นเวกเตอร์ตรงนี้แทนนะคะนะคะทีนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่า theta มีค่าเท่ากันกับเท่าไหร่นะคะถ้าเกิดว่าเขียนในรูปของ theta ก็จะสามารถเขียนตัวเวกเตอร์ u ได้เป็นแบบนี้นั่นเองนะคะนะคะโดยที่เวกเตอร์ a กับเวกเตอร์ b ของเราเป็นเวกเตอร์หน่วยเนาะนะคะทีนี้ทำนองเดียวกันค่ะนะคะในที่นี้นะคะเราต้องการหานะคะส่วนประกอบสเกลาร์นะคะแล้วก็เวกเตอร์ส่วนประกอบของเวกเตอร์ u นะคะตาม u 1แล้วก็ u 2นะคะตาม u 1แล้วก็ u 2นะคะทีนี้ถ้าต้องการตาม u 1กับ u 2อย่าลืมเนาะนะคะตามนิยาม u 1กับ u 2จะต้องเป็นเวกเตอร์หน่วยถูกไหมนะคะเพราะนั้นครูสร้างเวกเตอร์หน่วยของเวกเตอร์ u 1กับเวกเตอร์ u 2ก่อนเนาะนะคะเพราะว่าในที่นี้เราจะมองเวกเตอร์ u 1อะค่ะนะคะพอหลังจากที่มันเป็นเวกเตอร์หน่วยเรียบร้อยแล้วเราจะมองมันเป็นเวกเตอร์ a นึกออกเนาะถูกปะนะคะเราจะมองมันเป็นเวกเตอร์ a นะคะเพราะนั้นนะคะเพราะนั้นครูก็กำหนดให้เนาะนะคะเวกเตอร์ a นะคะเป็นเวกเตอร์หน่วยของ u 1แล้วกันเนาะนะคะทีนี้นะคะของเจ้า u 1นะคะตรงนี้นะคะขอแก้ไขนิดนึงนะคะบังเอิญ u 1กับ u 2เป็นเวกเตอร์ขอมีขีดข้างบนนิดนึงนะมันจะได้แตกต่างจากตัวอักษรเดี๋ยวเข้าใจผิดว่าเป็นค่าคงที่นะคะขอใส่ตัวขีดเข้าไปข้างบนนิดนึงนะคะเพื่อให้มันแตกต่างจากตัวธรรมดานิดนึงนะคะน่าจะพิมพ์ตรงนะคะเพราะนั้นนะคะครูมองเวกเตอร์ a นะคะเป็นเวกเตอร์หน่วยโทษขออภัยตกคำว่าหน่วยใช่มั้ยของ u 1นะคะเพราะนั้นนะคะสำหรับตัวเวกเตอร์หน่วยสร้างยังไงนะคะเวกเตอร์หน่วยสร้างไม่ยากค่ะก็เอาขนาดไปหารมันถูกไหมก็จะได้เวกเตอร์หน่วยถูกปะนะคะขนาดของเวกเตอร์ u 1คืออะไรคะขนาดของเวกเตอร์ u 1ก็เกิดมาจากเอาคอมโพเนนต์แรกยกกำลัง2ก็ได้1ส่วน2คอมโพเนนต์ที่2ยกกำลัง2ก็ได้1ส่วน2รวมกันจะได้1เนาะนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้นะคะก็เอาขนาดของมันบังเอิญมาได้1อยู่แล้วถูกป่ะนะคะบังเอิญมันได้1อยู่แล้วเพราะฉะนั้นตัวนี้นะคะมันก็จะเป็นเวกเตอร์ตัวเดิมเนาะนะคะหรือจะใช้วิธีการเช็คก็ได้นะนะคะตัวนี้ก็จะได้เวกเตอร์ตัวเดิมเนาะนะคะหรือจะเช็คอย่างนี้ก็ได้นะคะหรือใครอาจจะเปลี่ยนเป็นแบบนี้นะคะบังเอิญมันได้เวกเตอร์หน่วยอยู่แล้วเนาะนะคะทดสอบนิดนึงก่อนเนาะนะคะว่าขนาดของเวกเตอร์ u 1คืออะไรก็เกิดมาจากรากที่2ของลบ1ส่วนรูท2ยกกำลัง2บวกด้วยนะคะ1ส่วนด้วยรูท2ยกกำลัง2ค่ะนะคะคือถ้าเป็น1อยู่แล้วนะคะก็ไม่จำเป็นจะต้องสร้างเวกเตอร์ใหม่นะคะอันนี้บังเอิญเป็น1อยู่แล้วนะขออภัยเมื่อกี้ไม่ได้เช็คนะคะว่าเป็นเวกเตอร์หน่วยไหมนะคะแต่ถ้าไม่เป็นเวกเตอร์หน่วยต้องปรับให้เป็นเวกเตอร์หน่วยก่อนเนาะนะคะตรงนี้เป็นรากที่2ของ1ส่วน2บวกด้วย1ส่วน2บังเอิญได้1เนาะนะคะนะคะทำนองเดียวกันนะคะขนาดของเวกเตอร์ u 2ก็เป็น1ด้วยใช่ไหมคะเพราะนั้นตรงนี้นะคะถือว่าเป็นเวกเตอร์หน่วยทั้งคู่อยู่แล้วเพราะนั้นครูก็มองอะค่ะอันนี้คือเวกเตอร์ a อันนี้คือเวกเตอร์ b นะคะก็มองแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นนะคะถ้าเราต้องการนะคะส่วนประกอบสเกลาร์ส่วนประกอบสเกลาร์ของนะคะตามเวกเตอร์ u 1เกิดมาจากอะไรก็เกิดมาจากนะคะตัวนี้เนาะมั้ยนะคะส่วนประกอบสเกลาร์อีกตัวนึงก็คือตัวนี้ถูกปะนะคะเพราะนั้นก็พิจารณาเนาะส่วนประกอบนะคะสเกลาร์นะคะก็จะมี2พจน์ด้วยกันนะคะก็คือ u ดอทกันกับ u 1ใช่ไหมคะ
ถูกไหมนะคะก็เอา u ไปดอทกันกับ u 1นะคะซึ่งพอเวลาคุณเอา u ไปดอทกันกับ u 1สำหรับพจน์แรกนะคะเอา3ไปคูณอยู่กับ1ส่วนรูท2ได้2ส่วนด้วยรูท2ใช่ไหมคะอีกพจน์หนึ่งเนาะบวกด้วยนะคะเอาตัวนะคะอีกพจน์หนึ่งนะคะบวกด้วยนะคะก็เอา3ไปคูณอยู่กับ1ส่วนด้วยรูท2ถูกไหมคะก็กลายเป็น3ส่วนด้วยรูท2เนาะนะคะตรงนี้ก็จะกลายเป็น5ส่วนด้วยรูท2ถูกไหมนะคะอ๋อตรงนี้นะคะมีที่ผิดนิดนึงเนาะอันนี้มันต้องเป็นนอมของ u 2ใช่ป่ะคะของ u 1มันเป็น1ส่วน1ส่วนด้วยรูท2เฉยๆเนาะนะคะใส่ผิดตัวนะคะทำนองเดียวกันค่ะนะคะอีกพจน์หนึ่งนะคะก็คือเอาเวกเตอร์ u ไปดอทกันกับเวกเตอร์ u 2นะคะซึ่งก็ได้เป็นนะคะลบ2ส่วนด้วยรูท2บวกด้วย3ส่วนด้วยรูท2เนาะซึ่งได้1ส่วนด้วยรูท2นั่นเองนะคะส่วนถ้าใครต้องการเป็นนะคะเวกเตอร์นะคะส่วนประกอบถ้าเป็นเวกเตอร์ส่วนประกอบต้องทำไงนะคะเวกเตอร์ส่วนประกอบก็คือเอาตรงนี้นะคะเอาค่าที่ได้เมื่อกี้นี้ที่เราหานะคะเอาตัวแรกไปดอทกับเวกเตอร์ u 1เอาตัวที่2ไปดอทกันกับเวกเตอร์โทษขออภัยเอาไปคูณกันกับเวกเตอร์ u 2นะคะไปคูณเนาะไม่ใช่ดอทขออภัยนะคะเพราะเป็นสเกลาร์ใช่ไหมนะคะเพราะนั้นนะคะสำหรับในที่นะคะเวกเตอร์ส่วนประกอบนะคะไอเดียที่สำคัญก็คืออย่าลืมนะคะไอตัวที่จะมาดอทกับ u อ่ะต้องเป็นเวกเตอร์หน่วยเพราะนั้นต้องเช็คก่อนเป็นเวกเตอร์หน่วยไหมในที่นี้บังเอิญเป็นอยู่แล้วถ้าไม่เป็นสร้างเนาะนะคะสร้างเวกเตอร์หน่วยการสร้างเวกเตอร์หน่วยก็ไม่ยากแค่เอาขนาดไปหารก็ได้เวกเตอร์หน่วยของตัวนั้นแล้วถูกปะนะคะนะคะเพราะนั้นนะคะในที่นี้นะคะก็จะกลายเป็นนะคะตรงนี้เอาเป็น u 1ดอทด้วย u โทษขออภัย u ดอทด้วย u 1เนาะนะคะแล้วก็คูณด้วยเวกเตอร์ u 1นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นในที่นี้ครูก็เอา5ส่วนด้วยรูท2เนาะนะคะสำหรับเวกเตอร์ u 1ค่ะก็คือเวกเตอร์1ส่วนรูท2 1ส่วนรูท2เนาะนะคะเพราะนั้นออกมาก็จะกลายเป็นเท่าไหร่นะคะสำหรับตัวแรกเป็น5ส่วน2ตัวที่2ก็เป็น5ส่วน2เนาะนะคะทำนองเดียวกันนะคะสำหรับอีกตัวหนึ่งนะคะก็คือเวกเตอร์ u ดอทกันกับเวกเตอร์u 2นะคะแล้วก็คูณด้วยเวกเตอร์ u 2นั่นเองนะคะก็จะกลายเป็น1ส่วนด้วยรูท2นะคะตรงนี้คูณอยู่กับเวกเตอร์นะคะ u 2 u 2ของเราเนี่ยคอมโพเนนต์แรกจะเป็นลบคอมโพเนนต์ที่2จะเป็นบวกเหมือนเดิมนะคะเพราะฉะนั้นก็เป็นลบ1ส่วนรูท2 1ส่วนรูท2นะคะเพราะฉะนั้นถ้าครูคูณกระจายเข้ามาก็จะเป็นลบ1ส่วน2กับ1ส่วน2เนาะเรียบร้อยนะคะก็หาได้ครบทั้ง2ตัวค่ะนะคะหาได้ครบทั้ง2ตัวนะคะที่สำคัญก็อย่าลืมเช็คนะคะไอ้เจ้าเวกเตอร์ที่จะมาดอทกับ u อ่ะนะคะจะต้องเป็นเวกเตอร์หน่วยนะคะเมื่อกี้ก็เลยต้องเช็คนิดนึงเนาะนะคะนะคะว่าเป็นเวกเตอร์หน่วยหรือยังนะคะนะคะเพราะนั้นสำหรับตอนนี้นะคะเราทราบและนะคะว่าตรงไหนคือนะคะส่วนที่เราเรียกว่าส่วนประกอบสเกลาร์นะคะตรงไหนคือตรงที่เราเรียกว่าเวกเตอร์ส่วนประกอบนะคะก็คืออันนึงเป็นเวกเตอร์อันนึงเป็นสเกลาร์แค่นั้นเองเนาะนะคะนะคะทีนี้เราไปถัดไปค่ะในอันถัดไปนะคะเรามารู้จักนะคะตัวที่เรียกว่า projection vector นะคะตัวนี้เป็น vector เช่นเดียวกันนะคะแต่เรียกว่า projection vector นะคะคือเป็น vector ค่ะที่มันเป็นเหมือนคล้ายๆกับเงาของมันนะคะเงาของมันนะคะที่เงาของ vector หนึ่งที่อยู่บนอีก vector หนึ่งนะคะนะสำหรับเจ้าตัว projection vector ในที่นี้นะคะเราภาษาไทยใช้คำว่า vector ภาพฉายนะคะนะคะเป็นเรียกว่าภาพฉายของตัว vector นะคะเป็นภาพฉายของตัว vector นะคะนะคะนะคะทีนี้ภาพฉายของตัวเวกเตอร์เนี่ยนะคะมันจะเป็นภาพฉายของตัวเวกเตอร์นะคะบนอีกเวกเตอร์หนึ่งนะคะซึ่งไปอยู่บนอีกเวกเตอร์หนึ่งนะคะอย่างเช่นนะคะในที่นี้นะคะสัญลักษณ์ที่เราใช้นะคะในตัวแรกข้างซ้ายมือนะคะเป็น projection vector นะคะของ u นะคะบนเวกเตอร์ a นะคะนะคะส่วนขวามือนะคะก็จะเป็น projection vector ของ u บนเวกเตอร์ b นะคะหรือถ้าเราเขียนในเทอมทั่วๆไปนะคะสามารถที่จะจัดรูปได้นะคะสามารถที่จะจัดรูปออกมาได้ก็คือเขียนเป็นนะคะ projection ของเวกเตอร์ u บนอีกเวกเตอร์หนึ่งก็คือเวกเตอร์ v ค่ะ
นะคะบนอีกเวกเตอร์หนึ่งก็คือเวกเตอร์ b เราสามารถเขียนได้เป็นนะคะผลคูณนะคะดอทกันระหว่าง2เวกเตอร์นั้นหารด้วยนอร์มของเวกเตอร์ที่เราโปรเจกต์ลงไปนะคะยกกําลัง2คูณอยู่กับเวกเตอร์ v นะคะก็คือสามารถเขียนได้ในรูปนี้นั่นเองหลังจากที่จัดรูปเสร็จสับเรียบร้อยแล้วนะคะได้เจ้าเป็นตัวนี้นะคะทีนี้ที่มาของมันมาจากอะไรนะคะที่มาของมันมาจากอะไรนะคะเราถ้าเรามองเป็นภาพค่ะเราจะมองเห็นว่าสมมตินะสมมตินะคะสมมติครูมีเวกเตอร์ u หน้าตาแบบนี้เนาะนะครูมีเวกเตอร์ u หน้าตาเป็นแบบนี้นะคะตัวนี้เป็นเวกเตอร์ u นะคะก็มีเวกเตอร์ v ค่ะสมมติเวกเตอร์ v ของครูเป็นเวกเตอร์ในแนวนอนเนาะนะคะเพื่อมองให้มันง่ายนะคะเวกเตอร์ v ของครูเป็นเวกเตอร์นี้นะคะพอเวลาเราเขียนเวกเตอร์ก็จะต้องมีหัวนิดนึงเนาะนะคะนะคะเพราะนั้นนะคะเวลาเราพิจารณา projection vector ก็คือดูเงาของเจ้าเวกเตอร์นี้ค่ะนะคะที่ทอดลงไปบนเวกเตอร์นี้นะคะเพราะนั้นถ้าคุณมองเงาเนาะนะคะก็ขนาดของมันจะตรงเท่านี้ถูกไหมขนาดของเวกเตอร์ u ที่อยู่บนเวกเตอร์ v จะเป็นแค่นี้นะคะนะคะเพราะนั้นเวกเตอร์ตรงนี้ค่ะเรียกว่า projection vectorนะคะเพราะนั้นถ้าเกิดว่าครูใช้สีนะขอใช้เป็นสีเขียวแล้วกันเนาะนะคะก็จะเป็นแบบนี้ค่ะนะคะก็คือเป็นเวกเตอร์ตรงนี้ค่ะขอทำสีเข้มนิดนึงเนาะนะคะโดยที่ครูก็นะคะโปรเจกต์มันลงมาด้านล่างนะคะโปรเจกต์มันลงมาด้านล่างนะคะนะคะอาจจะไม่ค่อยตรงเท่าไหร่นะคะนะคะก็โปรเจกต์มันลงมาด้านล่างตรงนี้นะคะนะคะเวลาตอนพิจารณาก็เป็นอย่างนี้นะคะเพราะนั้นนะคะถ้าเราอยากสร้างตัวเวกเตอร์สีเขียวจะสังเกตเห็นว่าเวกเตอร์สีเขียวมันขนานกันกับเวกเตอร์สีแดงถูกไหมนะคะแต่ว่าขนาดมันเท่ากันกับเงาของตัวเวกเตอร์ u แค่นั้นเองเพราะฉะนั้นนะคะครูก็จะเอาตัวขนาดของเวกเตอร์สีเขียวอะค่ะคูณอยู่กับเวกเตอร์สีแดงนะคะเพราะนั้นตรงนี้นะคะก็เลยคูณด้วยเวกเตอร์ v เห็นป่ะนะคะเพราะว่าเวกเตอร์ที่เป็นสีแดงคือเวกเตอร์ v ต่อนะคะทีนี้ขนาดของมันเกิดมาจากอะไรนะคะขนาดของมันก็ไม่ยากค่ะถ้าสมมติครูกำหนดให้ตรงนี้เป็นมุมเซต้านะคะก็พิจารณาเนาะนะคะก็นะคะเวลาที่มาของมันไม่ยากนักนะนะคะตรงนี้สมมติครูเป็นมุมเซต้านะคะมุมเซต้าเป็นมุมระหว่างเวกเตอร์ u กับเวกเตอร์ v นะคะเพราะนั้นคุณจะสังเกตเห็นนะคะว่าขนาดด้านนี้ก็เกิดมาจากขนาดของเวกเตอร์ u คูณอยู่กับ cos เซต้าถูกไหมนะคะเพราะนั้นความยาวด้านตรงนี้ค่ะนะคะความยาวด้านตรงนี้นะคะความยาวตรงนี้นะคะจะมีค่าเท่ากันกับขนาดของเวกเตอร์ u คูณอยู่กับ cos เซต้าไหมนะคะนะคะเพราะนั้นนะคะในที่นี้นะคะเราจะสังเกตเห็นนะคะพอเวลาเรามองว่ามันเป็นขนาดของตัวคอเซต้านะคะทีนี้ก็ไปจัดรูปเนาะนะคะก็ไปทำการจัดรูปนะคะก็เอาเวกเตอร์เอาขนาดของเวกเตอร์ v ค่ะคูณตลอดทั้งเศษและส่วนนะคะเพราะนั้นนะคะพอเวลาเราพิจารณาต่อครูเขียนแทรกไว้ตรงไหนดีเขียนแทรกไว้ด้านล่างแล้วกันเนาะแล้วเดี๋ยวพอเวลาจะตอนใช้ในตัวอย่าง 3.2.5 นะคะค่อยลบออกแล้วกันเนาะนะคะขอเขียนแทรกไว้ที่นี้นะคะเพราะนั้นนะคะเวลาเราพิจารณาเนาะนะคะขนาดของเจ้าตัวเวกเตอร์สีเขียวถูกไหมนะคะซึ่งเราเรียกมันว่า projection vector ของ u บน v นะคะก็จะมีขนาดเท่ากันกับนะคะขนาดของเวกเตอร์ u คูณอยู่กับ cos เซต้าแล้วก็คูณด้วยเวกเตอร์ v ถูกปะนะคะตรงนี้ไม่ยากเนาะก็เอานอร์มของมันคูณตลอดทั้งเศษและส่วนนะคะก็คือเอานอร์มของมันคูณตลอดทั้งเศษและส่วนเนาะนะคะเอานอร์มของมันคูณตลอดทั้งเศษทั้งส่วนทีนี้เวลาตอนเอาขนาดของมันคูณเข้าไปนะคะถ้าในกรณีที่เวกเตอร์ v ค่ะเป็นเวกเตอร์หน่วยอยู่แล้วนะคะตรงนี้จะไม่มีปัญหาถูกป่ะนะคะเพราะนั้นก็ปรับนิดนึงนะคะเผื่อในกรณีที่เวกเตอร์ v ของเราไม่ได้เป็นเวกเตอร์หน่วยเพราะนั้นตอนเวลาที่เราจะเอาขนาดของตัวเวกเตอร์สีเขียวค่ะคูณเข้าไปที่เวกเตอร์ v เราจะต้องคูณด้วยเวกเตอร์หน่วยเนาะนะคะเพราะนั้นจะสร้างเวกเตอร์หน่วยของเวกเตอร์ v ก่อนก็คือตรงนี้ต้องหารด้วยนอร์มของ v ถูกไหมนะคะเพราะนั้นนะคะเวลาเราสร้างตัวเวกเตอร์สีเขียวก็ได้มาจากเอาขนาดของมันคูณด้วยเวกเตอร์หน่วยของเวกเตอร์ v นะคะตรงนี้คือเวกเตอร์หน่วยของเวกเตอร์ v นะคะตรงนี้คือขนาดของมันถูกป่ะนะคะทีนี้ก็ทำการจัดรูปค่ะเวลาตอนทำการจัดรูปครูก็เอาตัวนอร์ม v คูณตลอดทั้งเศษและส่วนนะคะนะคะเดี๋ยวขอเขยิบเครื่องหมายเท่ากับมาไว้ข้างหน้านิดนึงนะคะเอานอร์ม v คูณเข้าไปนะคะพอคูณเข้าไปสำหรับตัวเศษนะคะตรงนี้จะกลายเป็นนอร์ม u นอร์ม v cos เซต้าเนาะนะคะสำหรับตัวส่วนเนาะ
นะคะตรงนี้นะคะก็จะกลายเป็นนะคะ v แล้วหารด้วย norm v กำลังสองเพราะว่าคูณเข้าไปทั้งเศษและส่วนถูกไหมนะคะสำหรับตัวเศษตรงนี้คืออะไรอะ norm u norm v cos เซต้าเมื่อเซต้าเป็นมุมระหว่างเวกเตอร์ u กับเวกเตอร์ v เพราะนั้นตรงนี้มันจะตรงกันกับบทนิยามของ u dot v นะคะเพราะนั้นตรงนี้ก็เลยเขียนได้เป็น u dot v นะคะแล้วก็นะคะสำหรับตัว norm มาเขียนตัวส่วนที่นี่เนาะนะคะแล้วก็เป็นเวกเตอร์ v นั่นเองนะคะก็เลยสามารถเขียน projection vector ค่ะได้ในรูปตรงนี้นะคะเป็นเวกเตอร์ u กับ v ดอทกันก็เอาเวกเตอร์ u กับเวกเตอร์ที่เราจะหาโปรเจกต์ลงไปนะคะมาดอทกันนะคะหารด้วยขนาดของนะคะเวกเตอร์ตัวที่เราโปรเจกต์ไปถูกไหมแล้วก็คูณอยู่กับเวกเตอร์ v นั่นเองนะคะเพราะนั้นตรงนี้ก็เลยเป็นที่มาของ projection vector นะคะนะคะส่วนตรงนี้นะคะเป็นองค์ประกอบของมันถูกไหมคะนี่คือเป็นองค์ประกอบในกรณีที่เวกเตอร์ a กับเวกเตอร์ b ของเราอาจจะเป็นเวกเตอร์หน่วยเนาะนะคะนะคะตรงนี้ก็จะเป็นองค์ประกอบของมันแต่ละส่วนนะคะซึ่งในที่นี้นะคะเราเรียกว่าภาพฉายตั้งฉากนะคะของเวกเตอร์ u ลงบนเวกเตอร์ a แล้วก็ภาพฉายตั้งฉากของเวกเตอร์ u ลงบนเวกเตอร์ b นะคะนะคะสำหรับตรงนี้นะคะเวกเตอร์ a กับ b ของเราเป็นเวกเตอร์หน่วยเนาะนะคะแต่ถ้าเรามองเป็นเวกเตอร์ใดๆนะคะเราก็จะใช้ความสัมพันธ์เป็นอันนี้แทนเนาะนะคะเพราะว่าในที่นี้นะคะสำหรับตัวอันล่างเนี่ยนะคะเวกเตอร์ v ของเราไม่จำเป็นจะต้องเป็นเวกเตอร์หน่วยเนาะนะคะนะคะเพราะฉะนั้นเหมือนกันกับในอันนี้ค่ะนะคะในตัวอย่างที่ 3.2.5 นะคะเวกเตอร์ v ของเราไม่ได้เป็นเวกเตอร์หน่วยถูกไหมเพราะถ้าเราลองแอบหาดูเนาะตัวนี้นะคะขนาดของเวกเตอร์ v อะค่ะมันก็คือรากที่2ของ2กำลัง2บวก2กำลัง2นะคะตรงนี้จะเป็นรูท4รูท8ถูกป่ะนะคะรูท8ไม่เป็น1เนาะนะคะตรงนี้จะเป็นรูท8ซึ่งไม่ได้เท่ากันกับ1ตัวนี้จะไม่ใช่เวกเตอร์หน่วยเนาะนะคะตัวนี้จะไม่ใช่เวกเตอร์หน่วยเพราะฉะนั้นเราก็จะใช้ความสัมพันธ์ตรงนี้นะนะคะตรงนี้เป็นเวกเตอร์2มิติโทษขออภัยเวกเตอร์3มิตินะคะขอโทษทีนะคะพูดผิดนะคะเวกเตอร์3มิตินะคะสำหรับตัวเวกเตอร์3มิตินะคะตรงนี้เนี่ยนะคะจะเห็นว่านะคะถ้าคุณมองจากที่นี่จะนึกว่าเป็น2มิติเนาะนะคะแต่ในความจริงตรงนี้ก็คือบวกด้วย 0k เนาะนะคะแต่ว่าเขาไม่นิยมเขียนกันนะคะแต่สังเกตได้จากตัวเวกเตอร์นี้นะคะเพราะนั้นจะโปรเจกต์ลงไปมันต้องอยู่บนระนาบเดียวกันถูกไหมนะคะเพราะฉะนั้นถ้ามันอยู่บนระนาบเดียวกันได้นะคะอยู่ในปริภูมิเดียวกันได้นั่นหมายความว่าถ้าเวกเตอร์หนึ่งเป็น2มิติต้อง2มิติด้วยถ้าเวกเตอร์หนึ่งเป็น3มิติต้อง3มิติด้วยนะคะครูก็ดูจากที่เวกเตอร์นี้เนาะนะคะเวกเตอร์นี้ก็จะเป็นเวกเตอร์3มิตินั่นเองเนาะนะคะนะคะเพราะนั้นตรงนี้หาภาพฉายตั้งฉากของเวกเตอร์ u นะคะลงบนเวกเตอร์ v นะคะเพราะนั้นก็ใช้นะคะเนื่องจากเวกเตอร์ v ของครูมันไม่ได้เป็นเวกเตอร์หน่วยนะคะครูใช้ความสัมพันธ์ข้างบนตรงนี้ที่เห็นเนาะนะคะที่ไฮไลท์ด้วยสีเหลืองๆตรงนี้นะคะเพราะนั้นก็ขอหา u dot v ก่อนนะคะเจ้าดู u dot v ก็เกิดมาจากเอาเวกเตอร์1 1 1ไปดอทกันกับเวกเตอร์1เอาโทษขออภัย2 2 0โทษทีไม่ใช่1นะคะก็จะเป็น2 2แล้วก็0เนาะนะคะซึ่งดอทกันออกมาก็จะกลายเป็นนะคะ2บวก2นะคะส่วนพจน์หลังมันเป็น0ไม่ต้องเขียนนะเนาะนะคะก็ได้4นะคะทำนองเดียวกันค่ะขนาดของเวกเตอร์ v นะคะก็จะมีค่าเป็นรากที่2ของ2กำลัง2บวก2กำลัง2นะคะซึ่งก็ได้รูท8ถูกไหมนะคะ4บวก4ก็จะได้8นะคะมีตัวอื่นที่ต้องหาอีกไหมไม่มีแล้วนะคะเพราะว่าครูจำเป็นจะต้องหา u กับ v ดอทกันแล้วก็ norm v เนาะนะคะแล้วเดี๋ยวเข้าไปใส่ลงไปในความสัมพันธ์นะคะเพราะฉะนั้น projection vector นะคะของ u บน v ค่ะก็จะมีค่าเท่ากันกับนะคะ4ส่วนด้วย root 8ยกกำลัง2และคูณอยู่กับ vector v แต่ vector v คือ vector 2 2 0เนาะนะคะเพราะนั้นสำหรับในที่นี้นะคะตรงนี้ตัดทอนกันไปนะคะไอ้นี่จะกลายเป็น1ส่วน2ใช่ไหมคะพอเอา1ส่วน2กระจายเข้าไปข้างในก็จะกลายเป็นเวกเตอร์1 1แล้วก็0เนาะนะคะเรียบร้อยนะคะหรือใครอาจจะเขียนในรูปของ i บวกด้วย j ก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นตัว projection vector นะคะภาพฉายตั้งฉากก็จะเป็นแบบนี้ค่ะนะคะเพราะนั้นสำหรับตัวภาพฉายตั้งฉากของเวกเตอร์ u ลงเป็นเวกเตอร์ v นะคะตัวมันจะเป็นเวกเตอร์นะคะแต่ถ้าสมมตินะคะนะคะเรามีอีกตัวนิยามหนึ่งที่นะคะอันนี้อาจจะไม่ค่อยเจอบ่อยเท่าไหร่นักนะคะนานๆจะเจอสักทีหนึ่งนะคะก็คือนะคะเมื่อใดก็ตามที่เราเอาเวกเตอร์ u อะค่ะไปลบกันกับ projection vector u นะคะเราจะเรียกว่าเวกเตอร์ส่วนประกอบของ u ที่ตั้งฉากกับ v นะคะชื่อยาวนิดนึงนะคะนานๆจะเจอสักทีนะคะเพราะนั้นสำหรับในที่นี้นะคะถ้าคุณต้องการหานะคะเจ้าเวกเตอร์ที่เรียกว่าเวกเตอร์ส่วนประกอบของ u ตั้งฉากกับ v นะคะก็ไปหานะคะ u ลบด้วย projection vector u บน v นะคะ
ก็จะกลายเป็นนะคะเวกเตอร์ u คือ1 1 1นะคะลบกันกับ projection vector ก็คือ1 1 0ถูกไหมนะคะตรงนี้ลบกันธรรมดานะคะ1ลบ1ได้0 1ลบ1ได้0นะคะ1ลบ0ก็ได้1นะคะตรงนี้จะกลายเป็นเวกเตอร์ k เนาะนะคะนะคะอันนี้เกินนะคะอันนี้เกินนะคะเกินจากที่ถามไว้จริงๆตอบแค่ข้างบนก็เพียงพอแล้วนะคะนะคะเพราะฉะนั้นสำหรับตรงนี้นะคะขออนุญาตทิ้งไว้แบบนี้เลยละกันเนาะสำหรับตัวที่มาของตัวความสัมพันธ์นะคะก็ให้ที่มาไว้ด้านข้างเนาะนะคะไม่ได้พิมพ์ไว้ให้นะคะแต่ว่าก็มาเพิ่มเติมอธิบายไว้ให้นะคะอ่ะนะคะถัดมาเนาะนะคะเรามาดูต่อนะคะอันถัดมาค่ะนะคะตรงนี้เป็นผลคูณเชิงเวกเตอร์นะคะเรามีผลคูณเชิงสเกลาร์ไปเรียบร้อยแล้วก็คือดอทโปรดักต์ถูกไหมนะคะอันนี้จะเป็นผลคูณเชิงเวกเตอร์นะคะสำหรับตัวผลคูณเชิงเวกเตอร์ค่ะก็ตรงตามชื่อเขานะคะก็คือคูณออกมาแล้วเป็นเวกเตอร์นะคะเมื่อกี้คูณออกมาแล้วเป็นสเกลาร์ถูกไหมนะคะอันนี้คูณออกมาก็จะเป็นเวกเตอร์นะคะนะคะทีนี้นะคะเวลาคูณออกมาเป็นเวกเตอร์เนี่ยเราใช้เป็นครอสโปรดักต์นะคะนะคะหรือบางคนใช้คำว่าเวกเตอร์โปรดักต์บางคนก็ใช้คำว่าครอสโปรดักต์นะคะนะคะสำหรับตัวครอสโปรดักต์เนี่ยนะคะภาษาไทยจะใช้คำว่าคูณไขว้นะคะนะคะเป็นผลคูณไขว้นะคะแต่ว่าเราก็มักจะใช้ทับศัพท์อ่ะเนาะนะคะก็คืออ่านว่าครอสโปรดักต์นะคะสำหรับตัวครอสโปรดักต์อะค่ะจะมีนิยามดังต่อไปนี้นะคะทีนี้ครอสโปรดักต์เนี่ยนะคะจะเกิดขึ้นในกรณีที่เป็นเวกเตอร์3มิตินะคะใน2มิติจะยังไม่มีครอสโปรดักต์นะคะก็จะมีเฉพาะผลคูณเชิงสเกลาร์นะคะแต่ว่าผลคูณเชิงเวกเตอร์ตัวนั้นจะไม่มีนะคะนะคะเพราะฉะนั้นนะคะสำหรับนิธินะคะเรานิยามเป็นแบบนี้ค่ะนะคะก็คือนิยามให้เป็นเวกเตอร์นะคะที่นะคะสัมประสิทธิ์ขององค์ประกอบแรกอะค่ะนะคะองค์ประกอบแรกของเวกเตอร์เกิดมาจากนะคะดีเทอร์มินันต์ของเมทริกซ์ขนาด2คูณ2นะคะที่สมาชิกด้านในเป็น A2 A3 B2 B3 นะคะโดยที่เวกเตอร์ A นะคะหน้าตาสมาชิกเป็น A1 A2 A3หน้าตาสมาชิกของเวกเตอร์ b เป็น b1 b2 b3 นะคะสัมประสิทธิ์ตัวที่2นะคะก็จะกลายเป็นนะคะลบ1คูณอยู่กับดีเทอร์มินันต์ของเมทริกซ์ขนาด2คูณ2นะคะของตัวนะคะสมาชิกด้านในจะเป็น a1 a3 b1 b3 นะคะและโพสต์สุดท้ายนะคะสัมประสิทธิ์ด้านหน้าของตัวเวกเตอร์ k อะค่ะนะคะก็จะกลายเป็นนะคะดีเทอร์มินันต์ของเมทริกซ์ขนาด2คูณ2นะคะของตัวนะคะสมาชิกที่อยู่ด้านในเป็น a1 a2 b1 b2 นะคะนะคะตรงนี้อาจจะจํายากนิดนึงถูกไหมนะคะเพราะว่าจริงๆนะคะถ้าเราไปกระจายนะคะตรงนี้ถ้าเราไปกระจายเนาะนะคะตรงนี้เราจะพบว่าตรงนี้มันคือเวกเตอร์นะคะสําหรับพจน์แรกนะคะองค์ประกอบแรกมันจะกลายเป็น a2 b3 ลบด้วย a3 b2 ใช่ไหมองค์ประกอบที่2นะคะจะกลายเป็นนะคะลบนะคะ a1 b3 นะคะใช่ไหมคะแล้วก็พอคูณขึ้นก็จะกลายเป็นบวกถูกไหมนะคะ a3 b1 นะคะส่วนองค์ประกอบที่3นะคะเดี๋ยวนะอันนี้ครูอาจจะเขียนไม่พอเดี๋ยวครูขออนุญาตย้ายลงมาด้านล่างนิดหนึ่งนะคะขออนุญาตย้ายลงมาด้านล่างนิดโอเคนะคะนะคะแล้วก็องค์ประกอบที่3นะคะสำหรับตัวองค์ประกอบที่3ก็จะกลายเป็น a1 b2 นะคะลบด้วย a2 b1 นั่นเองนะคะนี่นะคะเพราะนั้นนะคะตัวนี้มันอาจจะจำยากสักนิดหนึ่งนะคะแต่ว่าเราสามารถที่จะพิจารณาได้นะคะจากนะคะตัวบทนิยามตรงนี้ก็ได้ค่ะมองเป็นนะคะdeterminant ของเมทริกซ์ขนาด2คูณ2ก็ได้หรือนะคะใครจะใช้วิธีการนี้ก็ได้นะคะคือใช้เป็นเมทริกซ์ขนาด3คูณ3ก็ได้นะคะก็คือนะคะในแถวแรกให้เป็นเวกเตอร์ ijk ในแถวที่2เป็นเวกเตอร์ตัวแรกที่เป็นตัวตั้งอะค่ะนะคะในแถวที่3ก็เป็นเวกเตอร์ตัวที่เป็นตัวไปคูณเขานะคะเสร็จแล้วก็หา determinant เนาะนะคะพอคูณตรงครั้งแรกนะคะก็จะเป็นนะคะa2 b3 i
นะคะพอคูณลงครั้งที่2จะเป็นนะคะ a 3 b 1 j นะคะพอครั้งที่3จะเป็นนะคะ a 1 b 2 k นะคะพอคูณขึ้นจะเป็นลบนะคะลบ a 2 b 1 k นะคะนะคะลบ a 3 b 2 i แล้วก็ลบนะคะตัว a 1 b 3 j นะคะซึ่งพอเวลาเอาเทอมที่เป็น i กับ j กับ k มารวมเทอมกันนะคะก็จะได้ออกมาเป็นพจน์นี้นะคะเหมือนกันเท่ากันนะคะเดี๋ยวเราลองคูณดูก็ได้นะคะแต่ว่าตรงนี้นะคะนักศึกษาน่าจะเคยเจอมาแล้วตอนม.ปลายเนาะนะคะที่ตอนที่เราเรียนเรื่องของเวกเตอร์3มิตินะคะก็น่าจะเจอลักษณะแบบนี้มาแล้วเช่นเดียวกันถูกไหมนะคะนะคะแต่เดี๋ยวเราไปลองดูกันอีกทีหนึ่งก็ได้ว่าเป็นจริงนะคะตามที่ว่าไหมนะคะเพราะนั้นนะคะเราอาจจะใช้บทนิยามนะคะแล้วแต่เนาะบางคนก็ชอบใช้ตัวนี้นะคะบางคนก็ชอบใช้ตัวนี้นะคะแล้วแต่ว่าใครถนัดแบบใดนะคะทีนี้นะคะถ้าเวลาครูหา a cos กับ b เนาะนะคะถ้าครูหา a cos กันกับ b นะคะสมมุตินะสมมุติครูลองใช้เป็นเวกเตอร์เป็นเมทริกซ์ขนาด3คูณ3ดูก่อนนะคะตรงนี้ก็จะเป็น i นะคะ j แล้วก็ k ถูกไหมแถวแรกนะคะก็จะเป็นนะคะนะคะตรงนี้ในแถวแรกเนี่ยนะคะจะเขียนได้ในรูปของ i บวกด้วย 2k แสดงว่าตรงตำแหน่งที่2เป็น0ใช่ป่ะนะคะตรงนี้ก็เขียนเป็น1 0แล้วก็2เนาะนะคะจะต้องตรงกันนะคะสมาชิกในแถวที่3ของเมทริกซ์ค่ะจะกลายเป็นนะคะ0ลบ1แล้วก็1ถูกไหมนะคะเพราะว่าเนื่องจากว่าตัวเวกเตอร์ b อ่ะค่ะนะคะของเรามันเขียนเป็นลบ j บวก k เพราะฉะนั้นตำแหน่งแรกมันเป็น0ใช่มั้ยนะคะตำแหน่งที่2ค่าคงที่เป็นลบ1นะคะแล้วก็ส่วนค่าคงที่ที่อยู่หน้า k เป็น1นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นสำหรับในที่นะคะเวลาเราหา determinant ของเมทริกซ์ขนาด3 คูณ 3ยังจำได้มั้ยนะคะเราเอา2คอลัมน์แรกมาต่อท้ายนะคะก็คือเอา i นะคะ1 0นะคะเอา j 0ลบ1มาต่อข้างท้ายนะคะแล้วก็คำนวณนะนะคะเพราะฉะนั้นคูณลง3ครั้งคูณขึ้น3ครั้งนะคูณลงครั้งแรกจะเจอ0นะคะไม่เขียนเนาะครั้งที่2จะไปเจอ0ครั้งที่3ตรงนี้เป็นลบ k ถูกป่ะพอคูณขึ้นบ้างนะคะตรงนี้ไปเจอ0นะคะตรงนี้ไปนะคะคูณขึ้นตรงนี้จะได้เป็นลบ 2i แต่คูณขึ้นต้องติดลบนะคะเพราะนั้นก็เลยกลายเป็นลบของลบ 2i ได้บวก 2iนะคะทำนองเดียวกันค่ะพอครั้งสุดท้ายก็จะเป็นตรงนี้นะคะก็คือได้เป็น j ถูกไหมคะแต่ว่าคูณขึ้นต้องติดลบก็จะกลายเป็นลบ j นะคะเพราะนั้นตรงนี้ถ้าใครเรียงลำดับกันนะคะก็จะกลายเป็น2ลบ1แล้วก็ลบ1นะคะทำนองเดียวกันนะคะบางคนอาจจะใช้ความสัมพันธ์ที่อยู่แบบด้านบนตรงนี้นะคะลองใช้ความสัมพันธ์ด้านบนดูก็ได้นะคะเวลาเราหา a cos b หามาอีกรอบหนึ่งนะคะตรงนี้จะกลายเป็นนะคะ a 2 a 3นะคะ b 2 b 3ถูกไหม a 2 a 3ของเราสำหรับในที่นี้ก็คือ0 2 b 2 b 3ก็คือลบ1 1นะคะ i นะคะลบด้วยนะคะ a 1 a 3ก็จะเป็น1 2 b 1 b 3ก็จะเป็น0 1นะคะ j บวกด้วยนะคะ a 1 a 2นะคะก็คือ1 0นะคะ b 1 b 2ก็เป็น0ลบ1 k นะคะทีนี้พอเวลาคุณจัดการนะคะบวกลบกันตรงนี้นะคะคูณลงนะคะเดี๋ยวนะน่าจะเขียนบรรทัดเดียวกันก็พอจะได้เทียบกันเห็นชัดเจนนะคะก็มาพิจารณาค่ะคูณลงได้0คูณขึ้นนะคะได้ลบ2แต่ว่าคูณขึ้นติดลบนะคะก็เลยกลายเป็นบวก2นั่นเองนะตำแหน่งแรกเลยกลายเป็น2นะคะถัดมาเนาะตรงนี้ลงมาได้1นะคะแต่มีติดลบด้านหน้าเลยเป็นลบ1นะคะคูณขึ้นไม่ต้องคูณนะเห็นชัดเจนเป็น0อยู่แล้วนะคะถัดไปค่ะตรงนี้คูณลงได้ลบ1นั่นเองนะคะคูณขึ้นได้0อยู่แล้วเรียบร้อยเห็นไหมนะคะมันจะเท่ากันนะคะทีนี้ถ้าใครใช้ความสัมพันธ์ด้านล่างตรงนี้อย่าลืมนะคะเครื่องหมายจะเป็นลบนะคะมันจะเป็นลบไม่ใช่บวกนะคะเครื่องหมายมันจะเป็นลบนะคะนะคะก็ตรงนี้ก็แล้วแต่นะคะว่าใครจะใช้ความสัมพันธ์ตรงไหนนะคะใช้ได้ทั้งคู่นะคะตรงนี้ก็จะเป็นผลคูณนะคะทีนี้ในทางกลับกันค่ะถ้าสมมุตินะคะครูลองหาตัว b cross a บ้างนะคะขอไปหา b cross a บ้างเกิดอะไรขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นถ้าคุณหา b cross a นะคะตรงนี้จะกลายเป็นนะคะก็เอา b 2 b 3 a 2 a 3มันจะสลับที่กันถูกไหมนะคะก็จะเป็นลบ1 1นะคะแล้วก็0 2นะคะทำนองเดียวกันตรงนี้จะเป็น0 1 1 2นะคะแล้วก็ตรงนี้เป็น0ลบ1 1 0นะคะยังจำคุณสมบัติของเมทริกซ์ได้เนาะนะคะถ้าเกิดว่าบังเอิญมันเกิดจากการสลับที่กันระหว่างแถวคู่ใดคู่หนึ่งนะคะหรือหลักใดหลักหนึ่ง determinant จะเป็นลบซึ่งกันและกัน
นะคะเพราะนั้นตรงนี้จะได้ออกมาเป็นนะคะเวกเตอร์นะคะลบ2 1แล้วก็1นะคะตรงนี้เราได้ข้อสังเกตเนาะเพราะนั้นจะสังเกตเห็นได้ว่า b cos a อะค่ะจะเป็นลบ1คูณอยู่กับ a cos b เนาะนะคะเป็นเวกเตอร์ที่มีทิศทางขนานทิศทางตรงกันข้ามกันแต่ขนานกันเนาะนะคะเพราะนั้นหรืออาจจะมองได้อีกแบบหนึ่งก็ได้นะคะคือเวกเตอร์2ตัวนี้มันขนานกันเนาะนะคะแต่ว่าอันนี้มีทิศทางตรงกันข้ามกันเนาะเพราะว่าเขียนเวกเตอร์หนึ่งในรูปของค่าคงที่คูณกับอีกเวกเตอร์หนึ่งได้แต่ค่าคงที่ที่เอาไปคูณมันติดลบเห็นไหมนะคะเพราะนั้นก็จะมองเห็นว่ามันขนานกันเนาะนะคะถัดไปนะนะคะนะคะถัดไปนะคะไปดูทิศทางของมันนิดหนึ่งนะคะเดี๋ยวขอจบตรงทิศทางตรงนี้แหละนะคะวันนี้เนื้อหาก็จะไม่เยอะเท่าไหร่นักนะคะก็บังเอิญว่าตรงนี้นะคะครอสกันได้แล้วถูกไหมคะทีนี้เนื่องจากว่าครอสกันออกมามันเป็นเวกเตอร์มันต้องมีทิศทางเนาะนะคะทีนี้ทิศทางของมันนะคะจะมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้นะคะถ้าเราเอา2เวกเตอร์มาครอสกันนะคะเวกเตอร์ที่ได้จากการครอสกันนะคะจะตั้งฉากกันกับเวกเตอร์เดิมอะค่ะนะคะนั่นหมายความว่าถ้าคุณเอา a กับ b มาครอสกันนะคะตัวเวกเตอร์ a ครอส b อะค่ะจะตั้งฉากกับเวกเตอร์ a และก็ตั้งฉากกับเวกเตอร์ b ด้วยนะคะก็คือหมายความว่านะคะ a cross b นะคะตั้งฉากกับ a นะคะและในเวลาเดียวกันนะคะ a cross b ก็ตั้งฉากกับ b ด้วยคือตั้งฉากกับทั้งคู่เนาะนะคะแต่ a กับ b ไม่จำเป็นต้องตั้งฉากกันนะคะนะคะเพราะนั้นเวลาตั้งฉากกันนะคะเราสามารถใช้กดมือขวาได้เนาะนะคะโดยการนะคะถ้าคุณหา a cross b นะคะก็คือเอา4นิ้วไปตามเวกเตอร์ a นะคะกำมือเข้าหาเวกเตอร์ b นะคะนิ้วโป้งจะเป็นทิศทางของเวกเตอร์ a cross b ค่ะนะคะสองรูปนี้จะอยู่ฝั่งคนละฝั่งกันถูกไหมคะเพราะฉะนั้นคุณก็4นิ้วมาทางด้านนี้ใช่ไหมคะแล้วก็กำมือเข้าหาเวกเตอร์ b นะคะนิ้วโป้งมันจะอยู่ด้านบนเนาะนะคะพอหลังจากที่แบบเรากำเรียบร้อยแล้วอะนะคะนะคะเรากำมือเรียบร้อยแล้วนะคะนิ้วโป้งก็จะอยู่ด้านบนเนาะนะคะพอเรากำมือเรียบร้อยแล้วนะคะไอ้ส่วนอันนี้นะคะด้านขวามือก็จะกลับด้านกันนะคะเพราะฉะนั้นจะส่งผลทำให้นะคะถ้าเราใช้หลักการเดียวกันนะคะเอา i cos j จะได้ kนะคะเอา j cos k จะได้ i นะคะแล้วก็เอา k cos i จะได้ j นั่นเองนะคะส่วนถ้าเกิดสลับกันค่ะเป็น j cos i จะได้ลบ k นะคะก็คือหันไปที่ทางตรงกันข้ามกันกับแกน z ถูกไหมนะคะนะคะส่วน k cos j จะได้ลบ i นะคะโทษขออภัย k cos j จะได้ลบ i นะคะแล้วก็นะคะ i cos k ก็จะเป็นลบ j นั่นเองเนาะนะคะส่วนถ้าคุณเอามันมาคอสกันเองนะคะอย่างเช่นเอา i cos i เอา j cos j เอา k cos k จะได้0เนาะนะคะนะคะทำไมได้0ล่ะนะคะถ้าคุณคอสกันคุณจะสังเกตเห็นนะคะว่าเมทริกของคุณนะคะมันจะเป็นเมทริกที่มี2แถวซ้ำกันถูกไหมนะคะซึ่งนะคะถ้าเราใช้คุณสมบัติของตัวเมทริกเนาะนะคะก็ถ้าบังเอิญเมทริกใดก็ตามที่มี2แถวนะคะหรือ2หลักที่มีสมาชิกเหมือนกันทุกตัวเลยนะคะตรงนั้นเนี่ยนะคะก็จะทำให้ determinant มีค่าเป็น0นะคะเพราะนั้นนั่นหมายความว่าถ้าคุณเอาเวกเตอร์ตัวมันเองคอสกันกับตัวมันเองก็จะได้เวกเตอร์0เสมอนะคะตรงนี้ได้เป็นเวกเตอร์0นะคะไม่ใช่ได้0เนาะนะคะได้เป็นเวกเตอร์0นะคะทีนี้มันมีคุณสมบัติอีกอันนึงค่ะนะคะที่ตามมานะคะถ้าเซต้าเป็นมุมระหว่าง2เวกเตอร์นะคะ a กับ b นะคะถ้าคุณใช้คอสกันนะคะเราพบว่านะคะนอร์มของ a cos b จะเท่ากันกับนอร์ม a นอร์ม b คูณด้วยไซน์เซต้านะคะตรงนี้ต้องใช้เป็นค่านอร์มนะคะเป็นค่าขนาดนะคะเพราะเนื่องจากว่า a cos b มันเป็นเวกเตอร์นะคะเพราะนั้นคุณจะเอาเวกเตอร์กับสเกลาร์มาเท่ากันเป็นไปไม่ได้นะคะข้างขวามือตรงนี้มันเป็นสเกลาร์เนาะนะคะมันเกิดมาจากขนาดและคูณอยู่กับค่าไซน์เพราะนั้นเป็นค่าคงที่คูณกันหมดเลยนะคะเพราะนั้นข้างซ้ายมือตรงนี้จะเป็น a cos b เฉยๆไม่ได้ต้องเป็นนอร์มของ a cos b นะคะนะคะทีนี้ทำนองเดียวกันค่ะนะคะถ้า a cos b มันเท่ากันกับเวกเตอร์0นอร์มของมันจะเป็น0ด้วยถ้านอร์มของมันเป็น0แสดงว่าตัวนี้เป็น0ถูกไหมถ้าเกิดว่าไซน์เซต้าเป็น0เซต้าก็จะมีค่าเป็น0หรือไม่ก็พายเพราะฉะนั้น2เวกเตอร์จะขนานกัน
นะคะเพราะนั้นด้วยเหตุผลนี้นะคะก็สามารถเช็คการขนานกันขึ้นมาได้อีกแบบหนึ่งแทนที่คุณจะเขียนเวกเตอร์หนึ่งในรูปของค่าคงที่คูณกับอีกเวกเตอร์หนึ่งนะคะคุณสามารถที่จะเอา2เวกเตอร์มา cross กันก็ได้แล้วดูซิว่า cross กันออกมาได้เป็นเวกเตอร์0มั้ยนะคะถ้าได้เป็นเวกเตอร์0ตัวนั้น2ตัวนั้นก็จะขนานกันนะคะเพราะนั้นตัวนี้ก็จะมีทางเลือกอีกอันนึงนะคะนะคะเดี๋ยวเรามาดูอีกสัก1ตัวอย่างนะคะเป็นตัวอย่างนะคะอันสุดท้ายสำหรับของวันนี้แล้วกันเนาะนะคะนะคะฉะนั้นสำหรับในที่นี้ค่ะนะคะเรามีเวกเตอร์ a กับเวกเตอร์ b หน้าตาเป็นนะคะเวกเตอร์1 0ลบ2นะคะเวกเตอร์ b เป็นเวกเตอร์ลบ2 0 4นะคะนะคะก็ถามว่าเวกเตอร์ a กับเวกเตอร์ b มันขนานกันหรือไม่นะคะถ้าเราต้องการใช้คุณสมบัติด้านบนนะคะครูลองดูเนาะนะคะเดี๋ยวครูลองใช้ทั้ง2วิธีเลยนะคะครูเอาเวกเตอร์ a กับเวกเตอร์ b มา cross กันนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ขอใช้เป็นเมทริกซ์ขนาด3คูณ3เนาะนะคะก็คือเป็น1 0ลบ2นะคะเป็นลบ2 0แล้วก็4นะคะเอา2คอลัมน์แรกไปต่อท้ายแต่อันนี้ขอไม่ต่อให้เห็นนะต่อเองในใจนะนะคะเพราะนั้นคูณลงครั้งแรกนะคะก็จะเป็น i เจอ0เจอ4ถูกไหมก็ได้0นะคะครั้งที่2เนาะ j เจอลบ2เจอลบ2เป็น 4j ค่ะนะคะครั้งที่3 k เจอ1เจอ0ไม่เขียนนะนะคะพอคูณขึ้นถูกไหมตรงนี้จะได้เป็น0นะคะพอคูณขึ้นครั้งที่2ก็เจอ0ด้วยครั้งที่3เนาะนะคะตรงนี้จะเป็น 4j ถูกไหมคะแต่ว่าคูณขึ้นติดลบนะคะก็เป็นลบ 4j นะคะตรงนี้จะพบว่าเป็น0เห็นไหมนะคะ0ในที่นี้ก็คือเวกเตอร์0เนาะนะคะเพราะฉะนั้นนะคะเวกเตอร์ a กับเวกเตอร์ b ขนานกันหรือนะคะใครอาจจะไปใช้ความสัมพันธ์ตรงนี้ก็ได้ค่ะนะคะเราจะสังเกตเห็นเวกเตอร์ b ค่ะมันคือลบ2 0 4ซึ่งจะพบว่ามันเกิดมาจากเอาลบ2นะคะไปคูณกับเวกเตอร์1 0ลบ2เนาะนะคะก็เอาลบ2คูณกระจายเข้าไปเห็นไหมก็จะเป็นลบ2พจน์แรกนะคะพจน์ถัดมานะคะจะกลายเป็น0ถัดไปจะกลายเป็น4นะคะซึ่งตรงนี้คือเวกเตอร์ a นะคะเพราะนั้นจะเขียนเวกเตอร์ b ในรูปของลบ2คูณกับเวกเตอร์ a ได้นะคะเพราะนั้นนะคะเวกเตอร์ a กับเวกเตอร์ b ก็ขนานกันเช่นเดียวกันนะคะเพราะนั้นสำหรับในที่นี้นะคะเราสามารถที่จะใช้คุณสมบัติตรงนี้ในการทดสอบได้นะคะว่าเวกเตอร์มันขนานกันหรือไม่นะคะนะคะเพราะนั้นวันนี้เราก็จะได้ผลคูณเชิงเวกเตอร์นะคะไปอีกหนึ่งอันนะคะก็เป็นการทบทวนของเดิมนะคะที่เราเคยเรียนมาแล้วตอนม.ปลายเนาะนะคะแล้วเดี๋ยวที่เหลือนะคะประยุกต์ของมันเดี๋ยวครูจะไว้ต่อในครั้งหน้าเนาะนะคะก็คือในสัปดาห์หน้านะคะ